สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้พี่แฝดก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เราไปร่วมงาน14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์นะคะก็เพิ่งถึงเลยถึงตอนเที่ยง50ถึงเที่ยง50นะคะมาถึงก็มีเสบียง1รถคันใหญ่นะคะไว้รอพี่แฝดนะคะแล้วก็สมาชิกในบ้านนะคะในบ้านแฝดนะคะทุกคนนะคะก็เป็นต้นสับปะรดนะคะต้นสับปะรดจากแม่อ้อยนะคะอันนี้1รถ6ล้อนะคะทุกคนพี่เค้ามารอตั้งแต่เช้านะรถสับปะรดเอ้ยรถสับปะรดสันรถสับปะรดนะคะมารอตั้งแต่เช้าแต่ว่าเราก็ไม่อยู่เนาะนะคะเราก็ไม่อยู่ก็เลยให้พี่เค้ารอก่อนนะคะอันนี้ก็เพิ่งมาถึงก็พอดีกับคนที่เค้าลงต้นสับปะรดเค้าก็ลงหญ้าของโครงการสวนสัตว์เสร็จพอดีนะคะเดี๋ยวเคลียร์ไข่มุกก่อนเคลียร์ไข่มุกย้ายไปฝั่งนู้นก่อนนะคะเดี๋ยวกวนเขาย้ายไปฝั่งนู้นก่อนสับปะรด1รถ6ล้อเลยนะคะทุกคนก็กราบขอบพระคุณแม่อ้อยนะคะขอบพระคุณที่เอ็นดูลูกๆนะคะสับปะรดเขาเรียกว่าสับปะรดแห่งความรักสับปะรดแห่งความรักนะคะครับขอบคุณแม่อ้อยนะคะบักกอกเอาพี่แท่งจะช่วยลงบ่พี่แท่งจะช่วยลงบ่ฮะจะช่วยลงบ่ดูสภาพเหนื่อยเพลียกลับมาจากงาน14กุมภาที่ในเมืองนะคะก็อากาศก็ช่วงที่เราเดินขบวนเสร็จก็ร้อนนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ได้กินน้ำอาบน้ำนะคะเรียบร้อยแล้วพักผ่อนแล้วก็รอบ่ายก็ยังไม่รู้เลยนะคะว่าอาจจะพักผ่อนก่อนนะคะสับปะรดสวยๆค่ะส่งตรงจากชัยภูมินะคะก็ไม่ได้ไลฟ์สดเนาะนะคะแม่อ้อยน้องเปียวก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะคะก็ไม่ได้ไลฟ์สดนะคะพอดีก็เพิ่งมาถึงแล้วก็แบตก็ไม่มีนะคะก็เลยขออนุญาตถ่ายเป็นคลิปลงนะคะแล้วก็บวกกับความเพลีย ใช่ไหมพี่วันเหนื่อยไหมพี่วันเหนื่อยไหมไปลงสับปะรดช่วยเขาไปลงช่วยพี่เขาไปลงช่วยพี่เขาเร็วไปลงช่วยพี่เขาไปขอบคุณครับแม่ยังขอบคุณครับแม่ยังขอบคุณครับแม่ด้วยขอบคุณครับด้วยลูกขอบคุณครับขอบคุณที่เอ็นดูผมครับเป็นอาหารของผมได้ทั้งเดือนเลยเนาะได้ทั้งเดือนเลยแล้วก็จะมีกองเก่าที่เราไลฟ์ตอนนั้นเนาะนะคะที่เราซื้อ1รถปิอัพก็ยังเหลืออยู่ครึ่งนึงนะคะก็จะได้สมทบกันไปนะคะก็ไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคำว่ากราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแม่อ้อยน้องเปียวก็ดีใจตอนแรกก็คือถ้าแม่อ้อยไม่ได้ซื้อต้นสับปะรดคันนี้ให้นะคะให้บ้านพี่แฝดก็คือเราก็จะได้ไหลแหละนะคะไหลเป็นผลไม้นะคะประจำเดือนนะคะก็ในเดือนนี้ก็คือไม่ได้ไหลนะคะก็ได้แม่อ้อยเมตตามานะคะสับปะรดสวยนะสับปะรดสวยมากพี่อ้วนอย่าเพิ่งเล่นดินลูกปะสับปะรดสวยค่ะมาจากชัยภูมินะคะอาจจะเอาไว้ที่นี่หมดเพราะว่าที่บ้านเจ้ทองคูณอ่ะไม่มีร่มนะคะไม่มีร่มเอาไว้หญ้าเอาไว้อาหารของเจ้อ่ะถ้าเราเอาไปไว้ที่นู่นก็จะตากแดดนะคะมันจะเหี่ยวเร็วก็เลยจะเอาไว้ที่นี่แล้วก็เดี๋ยวช่วงเย็นนะคะคุณปู่เขาจะขับซาลิงมาเอาทุกเย็นนะคะจะดีกว่าเพราะว่าที่นี่จะมีร่มนะคะมันจะสามารถเก็บไว้ได้นานถูกแดดแป๊บๆมันก็เหี่ยวนะคะมันก็เหลืองพี่วังเนี่ยอาหารเป็นอาหารเสริมนะสับปะรดที่เป็นอาหารเสริมช่วงนี้ก็สับปะรดสำหรับบ้านแฝดเองก็จำเป็นมากๆค่ะทุกคนเพราะว่าหญ้าเนี่ยก็คือใกล้จะหมดแล้วนะคะแล้วก็จะเข้าหน้าแล้งด้วยจะเป็นที่จะต้องมีแบบว่าอาหารเสริมนะคะสำคัญเลยที่สุดนะก็คือต้นสับปะรดแหละนะคะ
รองลงมาถ้าเป็นอาหารเสริมก็จะเป็นอ้อยนะคะแต่ว่าก็อ้อยกินเยอะก็ไม่ดีอีกเลยนะคะหน้าร้อนนะคะอันนี้ก็สามารถช่วยเขาเรียกว่าอะไรช่วยชีวิตนะไปอีก1เดือนนะคะนี่ก็กราบขอพระคุณนะคะสับปะรดแห่งความรักนี่เขาเรียกว่าสับปะรดแห่งความรักเนาะ14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์นะจำได้ว่าปีที่แล้วแม่อ้อยก็ให้นะคะให้บ้านพี่แฝดเป็นสะพานบุญเช่นกันนะคะปีที่แล้วนี่จะเป็น1รถ10ล้อนะคะ1รถ10ล้อก็แจกเพื่อนๆนะคะปีนี้แม่อ้อยให้เมตตานะคะให้ลงที่บ้านพี่เฟดนะคะก็บ้านเราก็มีอยู่สีเชือกก็พอดีสำหรับ1รถ6ล้อนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะน้องเปียวก็จะพูดได้แค่คำเดียวนะคะแบบว่ามันก็ซึ้งมากๆนะทุกคนมันดีใจนะดีใจที่มีแม่ๆคอยแบบว่าคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือคอยเมตตาลูกๆนะคะนี่แหละอาหารเย็นลูกๆค่ะทุกคนตอนนี้ก็เขาก็ลงวันนี้ได้คนลงสับปะรด3คนนะคะก็น่าจะลงเร็วอยู่พี่เขาก็มารอตั้งแต่เช้าก็เกรงใจพี่เขานะแต่ว่าเราจริงๆเราก็โทรนัดเขาไว้ว่าเป็นช่วงเย็นๆนะคะเพราะว่าเราต้องเดินทางไปเมืองนะคะเดินขบวน14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ด้วยนะคะแต่ว่าอาจจะผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะคะพี่เขาก็มาถึงตั้งแต่7โมงเลยก็ได้รอเราจนถึงเกือบบ่ายโมงนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวให้เจ๊ใหม่มาขอบคุณนะคะแม่อ้อยกดนะคะเดี๋ยวให้นะคะคุณปู่กับเจ๊ใหม่นะคะเป็นตัวแทนบ้านแฝดเนาะนะคะขอบคุณแม่อ้อยนะคะที่เมตตาต้นสับปะรดนะคะให้กับบ้านพี่แฝด1รถ6ล้อในวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์นี้นะคะขอบคุณครับขอให้คุณแม่อ้อยสุขภาพแข็งแรงร่างกายแข็งแรงคิดอย่างไรก็ให้สมความมุ่งมาตรฐานทุกประการนะครับขอให้เงินได้ทองขอให้เงินไหลกองขอให้ทองไหลมา มีกินมีใช้นะคะตลอดไปตลอดใจนะครับสาธุอาทิตย์ใหม่นิดนึงแล้วผมคุณแม่อ้อยอีกครั้งนะครับสำหรับสับปะรดมันแห่งความรักนะครับก็ขอให้แม่อ้อยนะครับมีแต่คนนับหน้าถือตานะครับคนรักคนใคร่คนหลงนะครับผมก็อย่าเจ็บอย่าจนนะครับมีเงินมีทองใช้ตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่สบายไม่สบายก็ขอให้หายเร็วๆนะคะแม่อ้อยโอเคนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวคนลงเขาก็จะลงไปเรื่อยๆนะคะก็ขอบคุณอีกครั้งค่ะขอบคุณแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะคะสับปะรดแห่งความรักนะคะนี่ขอตั้งชื่อคลิปว่าสับปะรดแห่งความรักนะคะโอเคขอบคุณแม่อ้อยมากๆนะคะสวัสดีค่ะ